ครับกลับเข้าสู่รายการดูสวีทช่วงนี้เราจะมาจับฉลากจับไข่กันดีกว่านะครับน้องแจ๊สและนี่มีคำถามให้หนูนะครับจากทางบ้านเลือกเลยครับอันนี้ไข่คนป่ะคะถ้าไข่คนต้องด้านล่างนี่ครับใช่ครับมันเขินไม่เหรอมันไม่เคยจับไปได้มาคำถามของน้องแจ๊สคือจ้าแดนนิสัยแบบไหนของผู้ชายที่คุณรับไม่ได้รับไม่ได้เลยเหรอมีไหมมีไหมชอบผู้ชายเจ้าชู้อันนี้ก็รับได้ไปแล้วใช่รับได้รับไม่ได้ที่บอกไปอ่ะมั่วอะไรเงี้ยอ๋อมั่วผู้หญิงโอ้ค่ะไม่มีหางเอาหมดอะไรเงี้ยไม่เอาแล้วถ้าเกิดแบบแฟนเราเดินคู่กับเราแล้วเจอผู้หญิงหันมองได้ไหมได้ไม่เป็นไรอาหารตาอ๋ออันนี้โอเคแต่บางคนไม่ได้นะหันไปอย่างนี้โดนตบเลยนะโดนตบเลยนะขี้งกได้ไหมนิสัยขี้งกขี้งกหรอด้วยเนาะใช่เพราะหนูก็งกเหมือนกันยังไงถึงเรียกว่างกถ้าสมมติกินข้าวแล้วหารกันนี่งกไหมหารกันก็ยังโอเคจะบอกเฮ้ยเราลืมเอากระเป๋าตังค์มาอันนั้นเรียกถอยเละแล้วทุเละแล้วหารกันก็ได้หารกันได้อยู่หารได้แต่ไม่ชอบแบบออกให้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเขาออกให้เราโอเคอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าเกิดไปซื้อของอะไปเดินหยิบของอะไรเงี้ยช้อปปิ้งเขาจำเป็นต้องซื้อให้เราไหมก็ซื้อให้ก็ดีแล้วถ้าไม่ซื้อถือว่างกไหมฮะก็ระดับหนึ่งนะแบบไปเดทกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็ควรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีให้ซื้อให้หรือว่าเดินเข้าไปในพาด้าอย่างเงี้ยพาด้าสักใบหนึ่งเลยแล้วเราก็เดินหยิบพาด้าบวมเลยหีบหนูเลยมาหน้าบวมเลยต้องซื้อไหมเข้าคอนเซ็ปต์สามีตีตาเลยเนี่ยออกมานี่ฮิวพาด้าใบใหญ่มาปุ๊บกลับบ้านมึงไปไหนมึงโยดอะไรของมึงอ่ะกูไปขี่ปากบังเคดอยู่มึงมาของมึงคุ้ม80,000กว่าคุ้มตัวหัวปูดเลยนะหัวปูดเขาลงบาร์อีกแสนนึงคุ้มผู้หญิงเขาบ้าพวกแบรนด์เนมจริงไหมจริงไหมจริงคือแบบว่าชอบใช่ไหมชอบแต่ว่าหนูจะมีสองอย่างกระเป๋ากับรองเท้าที่เป็นแบรนด์โอ้ส่วนใหญ่เลยนะผู้หญิงก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่เสื้อผ้าตลาด100-200ก็ใส่ได้เข้าใจอย่างนี้แปลว่าถ้าเกิดแบบพวกเทศกาลอะไรเงี้ยใครที่จะจีบสาวๆในวงการเซ็กซี่ให้กระเป๋าแบรนด์เนมรองเท้าแบรนด์เนมนี่ถือว่าถูกใจเลิศอะโดนใจอะเลิศใช่ไหมเออแบรนด์ไหนที่แบบไม่มีผิดหวังไม่มีผิดหวังอย่างหนูชอบพาด้าพาด้าหลุยส์หลุยส์ฮะหลุยไม่ชอบอะไรคนถือเยอะไม่ชอบซ้ำใครชอบพาด้าพาด้าดีนะครั้งแล้วเคยเจอข้าวเวียคาเวียชาแนลคาเวียชาแนลโอ้โหเป็นแซนด์วิชทีเดียวใช่ใบไม่ซื้อรถได้เลยของเราก็กลางกลางครับผมก็ประมาณ70,000กว่าบาทกลางกลางกี่ใบนะให้ตัดกี่ใบใบเดียวค่ะอยากจับ2ใบคู่เดี๋ยวรอถ้า2ใบคู่ก็คือเบอร์หนึ่งข้างนี้เบอร์หนึ่งข้างนู้นแล้วกันนะคะอันนั้น4ใบแล้วพี่สิทธิเท่าเทียมกันไม่ทองแดงทั้งคู่ค่ะอ๋อมีคนละลูกตรงๆของพี่ใหญ่ครับใหญ่ถ้าลูกบาสเลยนะฮะใครจริงอ่ะแต่กล้านี่ถ้าไม่ขี่ครับผมอันนี้นิดหัวแดงเนี่ยครับผมไม่ใช่หัวแดงถ้าแฟนของคุณเป็นแบบม่วงขอให้คุณกินไวอาก้าเพื่อเพิ่มอารมณ์บนเตียงคุณจะกินไหมผู้หญิงได้ด้วยหรอไม่น่าจะได้ไม่ได้ไม่ได้หรอคุณไม่เคยกินเพราะส่วนมากก็จัดอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปเดทกับผู้ชายคนนึงยังไม่เป็นแฟนกันวันนี้เราจะฟีเจอริ่งกันอยู่ดีเขาก็บอกตัวเองแป๊บนึงนะเขาขอกินไวอาก้ากินน้ำตาลรู้สึกยังไงโอ้โหเนี่ยหมดสมรรถภาพทางเพศขนาดนั้นเลยเหรอ แปลว่าผู้ชายถ้าจะกินเนี่ยต้องไปแอบกินอย่างเงี้ยหรอใช่ไม่อยากให้รู้ดิอยากกินต่อหน้าเขาบำรุงไงมันเสียเซลล์อ่ะไม่นี่ถ้าจะกินเนี่ยแปลว่าเขาจะจัดหนักนะจัดหนักเอาพี่จัดหนักไงอะไรต้องกินจะจัดหนักถ้ามีอารมณ์กับเราจริงๆก็ต้องแข็งเองปะไม่มันจัดได้นานขึ้นมันอึดขึ้นมันอึดเออมันครึ่งชั่วโมงกว่าเหรอเออกลับไปต้องร้องร้องเลยไม่เอาแล้วไม่เอาร้องเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยไม่เอาอีกเออจัดเป็นชั่วโมงไม่ลงสักทีวะอ๋อคือห้ามกินให้ผู้หญิงเห็นเดี๋ยวผู้หญิงจะเสียความรู้สึกเนี่ยเออว่ากินใช่ไหมใช่ต่อๆๆๆต่อๆๆอยากได้สีส้มจังเลยได้อ่ะของพี่เนี่ยส้มเลยย้อมสีเอาหรือว่าเขียวย้อมเป็นหมาพุดเดิ้ลไม่ได้ถ้าคิดว่าชายหาดแบบไหนที่ไหนเหมาะกับการคุณคิดว่า
ชายหาดไหนทะเลไหนที่เหมาะการฟิชเชอริงมากที่สุดฟิชเชอริงเหรอเคยไหมประสบการณ์ประสบการณ์การทะเลเอาท์ดอร์เคยไหมเอาท์ดอร์ยังไม่เคยในทะเลในทะเลในน้ำเลยในน้ำโอ้พี่ก็เกือบก็คือว่ามีชิปกันตอนนั้นแต่ยังไม่ได้ขยับแม่งมากัดขาตู้นี้หัวขาด้วยไหมข้างผมไม่กลัวฉลามมันว่าอยู่น้ำตื้นกลัวหอยเม่นกลัวหอยอุ้ยพี่โคตรน่ากลัวเขาบอกว่าเจอแล้วต้องทุบอย่างเดียวใช่ปะถ้าสมมติว่ามันตำเข้าไปในขาต้องไอปลายของมันเนี่ยจะเป็นเงี้ยนเป็นเงี้ย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 นหรือเงี้ยนเป็นเงี้ยนอะไรทิ่มได้เงี้ยนหมดนะเป็นเหมือนปลายธนูเงี้ยต้นคริสต์มาสอ่ะเสียบเข้าไปแล้วดึงออกไม่ได้ต้องทุบถ้าอยู่ที่ขาถ้าตำขาทุบขาครับตำเข่าทุบเข่าครับแล้วถ้าตำหำทุบหำครับผมมึงจะไปลงท่าไหนให้มันตำหำมึงได้เอาก็แบบว่าดำน้ำอยู่ไงดำน้ำไงถ่ายโปโปไงโอ๊ยถ้ามึงเห็นนี่ตัวสุดแล้วถ้ามึงเห็นหอยเม่นแล้วมึงเอาลงไปอย่าเกิดเป็นเห็นหอยอะทิ่มหมดนะไม่ได้หอยคงหอยแข็งเห็นเป็นหอยไม่ได้เลยโอ้ยไม่กลัวหอยหนีบพี่วิ่งทิ่มหนึ่งเดียวเลยทิ่มอยากรู้ไงอยากโดนหนีบหอยหนีบต้องหยดน้ำลงไปมันจะอ้าเหรอครับใช่หยดน้ำเกลือมันจะอ้าแล้วทำไงให้มันแน่นนะครับฮะกินหมอเสงสิฮะเชิญครับเชิญครับแม่มาแล้วครับอกปูรูฟิตสีแดงลักษณะน้องคงกินหมดสิ่งเดียวแม่ก็ช่วงนี้ไม่สบายนะครับทำไมฮะปอดบวมปอดบวมมาเป็นกลมเลยสงการไงสงการปอดบวมต้องให้เข้าเทศกาลถ้าคุณรู้ทีหลังว่าแฟนของคุณแอบตั้งกล้องถ่ายเวลามีเซ็กซ์เดี๋ยวนี้เด็กๆเป็นกันเยอะตายแล้วอันนี้คลิปหนักกันในเครียดเนี่ยไม่อยากให้มีคลิปหลุดอ่ะเปิดไปปุ๊บเสร็จโอ้โหเฮ้ยเนี่ยเธอมีคลิปใหม่ล่าสุดมาดูเลยโอ้ยเนี่ยดูดิก้นผู้หญิงคนนี้สวยมากเลยเธอเวนมาปุ๊บหน้ากูเลยปุ๊บทำไงอารมณ์แรกเลยคงกรี๊ดอ่ะปี๊ดมากเลยแล้วจะเลิกกับแฟนเราไหมฮะตอนแรกยังไม่เลิกเราต้องแก้เผ็ดมันก่อนแก้ยังไงแก้ยังไงแอบถ่ายมันคืนหรอไม่แอบถ่ายมันคืนจะเอาพริกไปโรยกระจุกโอ้โหแล้วถ้าเกิดในเคสที่ว่าพูดซะของวุ่นเลยอ่ะเขาไม่ได้แบบพูดซะเผ็ดเลยอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้เอาไปลงแพร่ในเว็บเนี้ยแต่ว่าเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เราวันนึงเราก็เล่น Facebook อะไรของเราแล้วเราก็เห็นไฟล์อะไรคลิกเข้าไปเงี้ยเป็นภาพเรากับเขาแบบถ่ายกันอยู่ในห้องนอนเงี้ยเขาแอบถ่ายไว้หลายคลิปเลยเลิกไหมเลิกพี่สักวันมึงก็ต้องหลุดปะไปซ่องคอมอย่างเงี้ยใช่ปะล่ะมันต้องหลุดถ้าซ่อมคอมมันหลุดแต่ถ้าซ่อมคงนี่อาจจะไม่หลุดโอ้มันก็เป็นแบบคำเทียบแหมคำสร้อยมาคือถ้าแอบถ่ายเนี่ยเลิกใช่แต่ถ้าถ่ายโป้งๆไม่เลิกอันนี้เปิดเผยเธอขอถ่ายหน่อยสิมีไหมเคยมีความคิดไหมว่าลองถ่ายเล่นกับแฟนเนี่ยเคยคิดแต่ไม่กล้ากลัวหลุดเราไม่กล้าเราก็ไม่ต้องเดี๋ยวให้แฟนถ่ายไงมองไม่เห็นหน้าหรอกเธอเนี่ยเห็นแค่ตัวไม่เห็นหน้าหรอกเมื่อเราก็จำได้ปะคลิปออกมาไม่เห็นแต่หน้าเลยแค่คลิปออกมาเสร็จไถขึ้นหน้าไถขึ้นหน้าเป็นตะเลียนเลยอารมณ์กำลังได้เลยมึงมันหลุดเพราะน้องๆดูก็อย่าไปถ่ายนะอันตรายใช่เป็นผู้หญิงด้วยเสียหายนิสัยไม่ดีอย่าไปถ่ายนะครับผมถ้าจะทำก็เอากลางแจ้งเลยโอ้โหเปิดโรงละครเลยเปิดโลกเลยใช่ไหมเอาดอยังไม่เคยแล้วเคยไหมเอาดอยังไม่เคยบนรถก็ยังเฮ้ยบนรถเคยทำไมจำไม่ได้วะโอ้แต่ว่านานแล้วพี่แต่ว่าไม่ประทับใจเนี่ยมันนานมากรถทำไมอยู่ดีๆไปจัดกันยังไงรถยังไงมันกลางวันหรือกลางคืนครับกลางคืนมืดแล้วกำลังจะไปไหนฮะกำลังจะกลับบ้านวันนั้นวันสงกรานต์หรอแบบตัวเปียกๆอย่างเงี้ยแบบหนาวไงตอนแรกก็ซบเขานิดนึงอะไรอย่างงี้เอากำลังกลับบ้านแล้วผู้ชายขับรถใช่แล้วก็ซบนิดนึงแล้วไปหาที่ลงกันยังไงฮะไปจอดที่ไหนย่านไหนอะไรยังไงมันจะมีก่อนถึงซอยบ้านใช่ไหมมันจะมีแบบที่แบบเหมือนกับถนนเลี่ยงเมืองแถวหน้าหมู่บ้านอะไรอย่างงี้ถนนเลี่ยงเมืองอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีแบบป่าๆนิดนึงไม่ค่อยมีรถสงการหน้าไปนะเดี๋ยวไปรับที่เลยขับรถไปรับอยู่แถวพระราม9พี่ลงทุนมากเลยพี่เพชรยืมรถด้วยก็เ
กระบะเหรอค่าเช่าเท่าไหร่พี่กระบะพี่เหรอเออยืมยืมหลังกระบะขอตรงไลเนอร์ข้างหลังเลยกว้างโอ้โหโอ้โหกิ้งกันมันได้หลายท่าเวลาคนผ่านมาให้น้องทำท่านี้แล้วคนผ่านมาเฮลโหลแล้วเขาส่องมาอย่างเงี้ยเออก็เห็นอยู่พอดีก็สวัสดีเล่นฉีดน้ำมันอยู่ฉีดน้ำมันอยู่เอามาตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการดูสวีทคนแรกคบเมื่อไหร่คนแรกคบกันเมื่อไหร่คนแรกคบกันตอน3นี่แหละเป็นเด็กเลยเนี่ยสนับสนุนโดย Leo Beer